ขึ้นอีกแล้วเมื่อวานขึ้นอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ขึ้นอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นผักชีกิโลกรัมละ300บาทอูแม่เจ้านะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้จะต้องซื้อผักชีแถมขนมสาคูแล้วอะนะไข่เป็ดขึ้นราคาสูงสุดปัจจุบันฟองละ4บาท60สตางค์เป็นยังไงจ้าชื่นใจไหมจ้าเข้ามาแล้วชีวิตเปลี่ยนทันทีชีวิตเปลี่ยนทันทีจ้าสมาคมผู้เลี้ยงเป็ดไข่แจ้งสมาชิกขอแจ้งราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มนะจ้าปรับราคาไข่อีก20สตางค์เป็น4บาท60สตางค์ตั้งแต่วันที่22เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวโน่นนี่นั่นปรับขึ้นหมดเลยราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มขึ้นแล้วดีใจด้วยจ้าคุณภาพชีวิตดีขึ้นทันทีอ่ะมาฟังอีกคลิปนึงฮะเพราะว่าเศรษฐาเองตอนนี้เป็นนายกตอนหาเสียงยังไงเนี่ยมาแนวเดียวกันเลยนะฮะบอกว่ายังไงบอกว่าจะลดค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟอันนี้เป็น DNA มาเลยนะฮะงั้นไปฟังให้ชัดๆอีกครั้งว่าตกลงเข้ามาเลยที่ว่ารัฐบาลเพื่อไทยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนให้ดีขึ้นคือราคาขึ้นหรือว่าชีวิตดีขึ้นฟังครับไม่มีใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีกต่อไปเราจะปรับโครงสร้างราคาใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่มาเสริมและจะควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมจะไม่มีใครโอดควรเรื่องค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันและค่าแก๊สอีกต่อไปเราจะปรับโครงสร้างราคาใหม่ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายเร่งพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่มาเสริมและจะควบคุมการผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมเป็นไงอ่ะเงียบกันหมดเลยตอนนี้เงียบเพราะรวยหรือว่าเงียบเพราะว่าอึ้งหรือเงียบเพราะว่าเนี่ยที่เขาบอกว่าจะขึ้นเนี่ยตกลงไม่ใช่ขึ้นคุณภาพชีวิตนะฮะที่ขึ้นคือค่าครองชีพฮะและที่บอก400บาทก็ได้บางจังหวัดได้บางจังหวัดแล้วจังหวัดไหนค่าครองชีพขึ้นข้าวแกงข้าวผัดกะเพราไก่ทั้งหลายขึ้นทั่วประเทศไปรอเรียบร้อยแล้วตกลงได้400บาทบางจังหวัดเนี่ยคุ้มไหมจนกระทั่งมีคนมาบ่นอย่างเงี้ยฮะมีคนคนนึงซึ่งตอนนี้หายไปฮะแล้วออกมาบ่นนะฮะในเพจนี้ก็บอกว่าปี65เนี่ยมึงว่าแบบนี้แล้วปีนี้มึงจะว่ายังไงหมายถึงใครฮะไปดูก้องห้วยไร่ฮะก้องห้วยไร่เขาบ่นฮะเขาบ่นดังๆฮะเขาบอกว่าตื่นมาก็เติมน้ำมันไปทำงานเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานแล้วเอาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานเราจะถึงได้มีเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานจนรถมีน้ำมันจากนั้นก็ไปทำงานขึ้นมาสีงงไหมเอาไว้หัดอ่านไว้หัดอ่านผู้ประกาศทางทีวีมะตื่นมาเติมน้ำมันไปทำงานเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานแล้วเราเอาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานเราถึงจะได้มีเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานจนรถมีน้ำมันจากนั้นก็ไปทำงานนี่ไงตอนนี้เริ่มบ่นได้แล้วอย่าลืมนะมีคนบ่นคนหนึ่งจำนะภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนของเราเคยบ่นว่าโอ้ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาข้าวของแพงหมดทุกอย่างตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟค่าเป็ดค่าไก่ค่าไข่ขึ้นหมดแล้วลาออกได้แล้วลาออกกี่โมงคนเลยก็ถามว่าแล้วตอนนี้พี่ก้องห้วยไร่ไม่เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกบ้างเหรอฮะเนี่ยน้ำมันแพงผักแพงหมูแพงไก่แพงนี่ดูวันที่นะอันนี้ปี65นะค่าแรงถูกชีวิตคนจนราคาถูกลงรัฐบาลประยุทธ์เมื่อไหร่จะแสดงความรับผิดชอบลาออกไปได้แล้วครับลาออกกี่โมงตอนนั้นน่ะสอดประสานเสียงกันทั้งทุกวงการเซ็งแซ่แม้แต่พี่ก้องห้วยไร่มาวันนี้พี่ก้องบ่นอย่างเดียวฮะพี่ก้องเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นกลไกการตลาดน้ำมันตื่นมาก็เติมน้ำมันไปทำงานเพื่อหาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานแล้วเราก็เอาเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานเราถึงจะได้มีเงินมาเติมน้ำมันไปทำงานแล้วรถมันมีน้ำมันจากนั้นก็ไปทำงานคนเลยถามว่านี่สถาบันที่ทางไทยสามดาราหายเข้าป่าจี้มาขอขมาลุงตู่นะไอ้เพจเนี้ยล่อทัวร์มากเลยล่อทัวร์คืออะไรปรากฏไม่ใช่แค่สามดาราฮะสถาบันที่ทางไทยบอกว่าอย่างนี้สามดาราเงียบหายเข้าป่าใครแพงของแพงเงียบกริบโซเชียลจี้แต่งขันห้าขอขมาลุงตู่รีบเอาขันห้าเนี่ยนะดอกมงดอกไม้ขันเงินไปเลยนะไปขอขมาลุงตู่ด่วนเลยสามดาราหายเข้าป่าสามดาราที่หวยลงเนี่ยก็มีเนี่ยแหละที่เห็นนี่นะพี่ติ๊กนะพี่ติ๊กนะ
แล้วก็นี่ขาประจำตอนนี้เธอก็ก่อนหน้านั้นเธอนั่งดูหนอนใบหัวอยู่ไงตอนนี้ก็หายแล้วก่อนหน้านั้นเธอจองล้างจองผลาญกันนี่นะสายไฟฟ้าใช่ไหมสายไฟฟ้ากทมตอนนี้เงียบหมดแล้วแต่อันเนี้ยสามดาราเนี่ยคือเป็นตัวแทนของหวยลงทัวลงแต่จริงเนี่ยไปอ่านในคอมเมนต์ของสถาบันทิศทางไทยนะคนทวงกันเพียบเลยคนบอกพี่พอพัฒนพลด้วยครับ คือในคอมเมนต์ของโพสสถาบันทิศทางไทยเนี่ยสนุกที่ว่าใครอยากสนุกเข้าไปนะฮะเพราะเขาจะไปทวงไม่ใช่แค่3ดาราแล้วฮะดาราอะไรที่เคยพูดไว้โพสต์ไว้แคปไว้คอลเอาว่าของแพงเดี๋ยวรัฐบาลต้องลาออกโน่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยตอนนี้มากันครบฮะเพราะว่าจั่วหัวไว้แค่3ดาราที่ต้องไปขอขมาลุงตู่ตอนนี้น่าจะเป็นขบวนขันหมากได้แล้วฮะมากันเพียบเลยเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยมันมีหลายมาตรฐานไงถึงเวลาพอรัฐบาลตัวเองไม่ได้เป็นพรรคเองไม่ได้เป็นก็ด่าเขาสารพัดพอถึงเวลาตัวเองบอกจะกระชากค่าครองชีพปรากฏค่าครองชีพก็ขึ้นไอ้นู่นก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นนะมีเหตุผลสารพัดโน่นนี่นั่นไอ้10,000กาโม่ก็ยังไม่ได้แถมบอกว่าจะลดค่าน้ำค่าไฟไอ้10,000กาโม่นี่ก็มาใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้ถ้าจ่ายไม่ได้แล้วทำทำไมอ่ะ